We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas! สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสำหรับในช่วงเวลานี้นะฮะก็เป็นช่วงเวลาของเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นะครับผมและในช่วงนี้ก็จะมีวันสำคัญต่างๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสด้วยอย่างเช่นวันที่24ธันวาคมก็จะเรียกกันว่าวันคริสต์มาสอีฟแต่หลายคนคงไม่ทราบว่าจริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสด้วยนั่นคือวันBoxing Day สำหรับวัน Boxing Day นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันนักมวยโลกไปเตรียมพร้อมกันเลยวันนักมวยไอ้บ้าวัน Boxing Day ไม่ได้หมายความว่าวันนักมวยมันหมายถึงกล่องของขวัญไม่รู้เรื่องอะไรเลยสำหรับวัน Boxing Day หรือว่าวันกล่องของขวัญ นะฮะก็ตรงกับวันที่26ธันวาคมของทุกปีนั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรจากข้อมูลที่ผมมีนะครับเป็นข้อสันนิษฐานที่ผมต้องย้อนกลับไปในสมัยศตวรรษที่17ที่ประเทศอังกฤษนั่นเองในวันนั้นนะครับจะเป็นวันที่เหล่าคนยากจนหรือว่าคนรับใช้นะฮะจะนำกระปุกหรือว่ากล่องที่เขาเรียกกันว่า Christmas Box เอามาทุบเพื่อนำเงินที่เก็บสะสมไว้อยู่ในนั้นนะครับมาจัดงานเลี้ยงกันเกิดงานรื่นเริงสังสรรค์กันแบบว่าสนุกสนานเฮฮากันเลยทีเดียวและในวันนี้เองนะฮะก็เป็นวันที่เหล่าเจ้านายหรือว่าคนมีเงินทองต่างๆเนี่ยจะนำเสื้อผ้าอาหารมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับเหล่าคนยากคนจนหรือคนรับใช้ของเขานั่นจึงเป็นที่มาของการมอบของขวัญให้กันในวันนี้หรือ Boxing Day นั่นเองถ้าเรามามองในยุคปัจจุบันนะครับก็คือการมอบของขวัญจากผู้ใหญ่ให้ลูกหลานนะครับหรือว่าจากเจ้านายมอบให้แก่ลูกน้องนะฮะก็เหมือนกับว่าเป็นการให้โบนัสให้ของขวัญและเนื่องจากว่ามีผู้คนมากมายต้องการซื้อหาของต่างๆนะฮะมาเป็นของขวัญเพื่อมอบให้แก่คนอื่นๆจึงทำให้ห้างร้านต่างๆนะครับเกิดความคิดไอเดียขึ้นมาว่าเออแล้วทำไมไม่ลดราคาวันนี้ไปเลยล่ะก็เลยเกิดการลดราคาแบบตลาดแตกกันเลยทีเดียววัน Boxing Day แล้วนะฮะยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือคำว่า Give Away นั่นเอง Give Away เขียนติดกันแบบนี้นะครับอย่าแยกนะครับแยกนี่มันคนละความหมายเลยทีเดียวคำว่า Give Away ที่เขียนติดกันแบบนี้นะฮะหมายถึงของแถมจากการซื้อของอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็แถมมาให้การมอบของสมนาคุณให้กับคนที่เราอยากจะมอบให้นั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับทาง Kimmy Kung Channel เองก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่จะมอบ Give Away ให้กับท่านผู้ชมนั่นเองนะฮะแต่จะเป็นยังไงไปติดตามช่วงท้ายคลิปนะครับผมสุดท้ายและท้ายสุดนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมีความสุขในช่วงเทศกาลวันปีใหม่และวันคริสต์มาสแบบนี้นะครับขออวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีคิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทั้งปวงสำหรับวันนี้รายการของเราลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับเอาให้นายเป็นยังไงบ้างอะไรจบแล้วจบรายการแล้วจบแล้วเออก็มีแค่นี้สั้นๆไม่มีอะไรเยอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะเอาอะไรจบแล้วเนี่ยนะจะเอาอะไรเอ้าก็ไหนบอกว่าวันนี้เป็นวันของขวัญน่ะอ๋ออยากได้ของขวัญกูอยากได้ของขวัญเหมือนกันอยากเฮ้ยจริงเหรอเย้ไหนได้อะไรได้อะไรอ่ะนี่เอาไปอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่ตะเกียงธรรมดาฮะมันไม่มีถ่านบาย
สำหรับใครนะครับที่ติดตามมาถึงช่วงนี้นะครับทางคิมิคุง Channel ก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆจะมอบให้กับท่านเป็น Give Away นะครับมอบให้กับท่านเลยทีเดียวเพียงแค่คุณนะครับอวยพรวันปีใหม่ให้กับช่องคิมิคุง Channel นะครับและอย่าลืมใส่ #HNYKMK ด้วยนะครับผมจะทำการคัดเลือกผู้โชคดีมา3ท่านนะครับจากคอมเมนต์ทั้งหมดนี้นะฮะเพื่อที่จะมอบของขวัญเป็น Give Away ให้นะครับซึ่งของขวัญของเราก็จะมีนี่นะฮะเป็นพวงกุญแจนะฮะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับผมเราก็จะสุ่มให้ท่านนะครับผมได้กันคนละแบบเลยแล้วก็จะมีของขวัญแนบไปให้ด้วยอีกอย่างนึงนะครับแต่จะเป็นอะไรก็ต้องไปติดตามกันเอานะครับผมและเราจะทำการประกาศผู้โชคดีทั้ง3ท่านที่ได้รับรางวัลผ่านแฟนเพจ Kimmy TV ในวันที่4มกราคมนะครับผมและยังไงก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้สาระดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe หรือติดตามคลิปอื่นๆของ Kimmy Kong Channel ด้วยอย่าลืมอยู่ข้างบนนี้อยู่ข้างบนนี้อย่าลืมอย่าลืมกดด้วยกดหรือยังกดไปเลยกดแล้วใช่ไหมกดแล้วนะโอเค